ยังอยู่กันที่ออสเตรเลียครับมีการยืนยันนะครับว่าเกร a บาริโอรีฟนั้นเกิดการฟอกขาวอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งเกร a บาริโอรีฟนั้นเนี่ยเป็นแนวปะการังที่ยาวที่สุดในโลกนะมีความยาวกว่า2,000กิโลเมตรนะครับล่าสุดนั้นก็บอกว่าได้รับความเสียหายจากการฟอกขาวอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นครั้งที่4ในรอบ6ปีนะครับซึ่งการเสียหายนั้นรุนแรงและก็เป็นวงกว้าง นักวิทยาศาสตร์เรียกร้องเนี่ยครับความจำเป็นอย่างเร่งด่วนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิภาคภูมิอากาศเพื่อให้ระบบแนการังที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั้นมันยังคงมีชีวิตอยู่ต่อไปหลังจากมีความกังวลอย่างยิ่งว่าการฟอกขาวครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในปีเดียวกัน นี้เนี่ยครับเรื่องของปรากฏการณ์จากลาทิยาที่ทำให้อุณหภูมิผิวน้ํามหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันออกนั้นเย็นลงและตอนนี้ก็กลัวความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งจากปรากฏการณ์เอลนิโยนะครับที่อุณหภูมิผิวน้ําทะเลอุ่นขึ้นอีกครั้งถัดไปคุณผู้ชมคือในปีเดียวกันเนี่ยบางช่วงเวลานั้นเนี่ยมันเย็นขึ้นมาทันทีทันใดแล้วก็บางช่วงเวลานั้นมันอุ่นขึ้นมาทันทีทันใด มันก็เลยทําให้การปรับตัวของปะการังเนี่ยครับที่อยู่ในแนวเขตเบรียร์รีฟนั้นเนี่ยมันปรับตัวไม่ทันก็เกิดการฟอกขาวก็คือเกิดการตายขึ้นมาเนี่ยนะครับรูปแบบสภาพอากาศในอีก 2- 3สสัปดาห์ข้างหน้านั้นยังมีความสําคัญในการกําหนดขอบเขตและก็ความรุนแรงของการฟอกขาวปะการังทั่วอุทยานทางทะเลนี่คือเจ้าหน้าที่เนี่ยครับได้ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวด้านมูลนิธิอนุรักษ์แห่งออสเตรเลียก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับที่ได้รับการยืนยันการฟอกขาวของปะการังในแนว การบาริเออร์รีฟอีกครั้งหนึ่งเหตุการณ์ฟอกขาวที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้าเล่าส่งผลกระทบต่ออุตสาหการรมการท่องเที่ยวอย่างหนักและส่งผลกระทบต่อทุกคนที่รักความมหาัศจรรย์ทางธรรมชาติอันน่าทึ่งซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ทะเลมากมายนะครับซึ่งขณะที่นักวิทยาศาสตร์ของสหประชาชาติ2คนในรัฐควีนแลนด์นะครับได้ดําเนินการในการตรวจสอบแนวปะการังนี้อย่างต่อเนื่องหลังจากที่เกิดการฟอกขาวครั้งแรกเมื่อปี2541และอีกครั้งหนึ่ง ปี2545 2559 2560และ2563นี่ปีนี้จะเกิดขึ้นอีกครั้งนึงแล้วนะครับปี2565นะฮะคุณผู้ชม,มนี่ฮะคือพอเริ่มที่จะฟื้นตัวก็เกิดพอเริ่มที่จะฟื้นตัวก็เกิดนะความสวยงามนั้นก็หายไปครับ ทาคุณผู้ชมนะครับไปดูที่ฟิลิปปินส์กันบ้างนะบอกว่าล่าสุดนี้เนี่ยเกิดเหตุนะคะมีการประทุเท่าฐานแล้วก็มีการพ่นละาวานี่ออกมาจากปากปล่องของภูเขาไฟตาอันซึ่งต้องบอกว่าย้อนกลับไปตั้งแต่มกราคมเนี่ยปี2 0 0พประทุพ่นเท่าฐานรวมไปถึงมีแผ่นดินไหวที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของแมกมาด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นนี้หละค่ะส่งผลให้ทางการของฟิลิปปินส์ต้องมีการประกาศนะคะยกระดับเตือนภัยเป็นระดับ3แล้วก็มีการสั่งให้ประชาชนที่อยู่ใกล้ๆในพื้นที่นั้น เป็นหมู่บ้านทั้ง5หมู่บ้านออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วนซึ่งภูเขาไฟตาอันเนี่ยเป็นภูเขาไฟที่เล็กที่สุดในโลกนะคะความสูงเนี่ยอยู่แค่สุในครั้งนี้แหละคะ่ะ